การปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยจึงมีบทบาทต่อโลกมากครั้งสุดท้ายที่ขึ้น 0.75% ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปี1994คือในไตรมาสแรกของปีเนี่ยประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยมี GDP โตกว่า 5% ทั้งสิ้นครับแต่ของเราโต 2.2% 200ประเทศทั่วโลก200กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีอย่างประเทศไทยไม่เกิน10ประเทศนะฮะที่มีสัดส่วนของทุนสำรองต่างประเทศถึงครึ่งหนึ่งของ GDP เนี่ยสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับหลายครั้งก็จะได้ยินเวลาข่าวเศรษฐกิจเขาจะพูดกันแบบนี้ครับวันนี้มาลุ้นกันว่าเฟดหรือธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่าไหร่เราก็ตั้งคำถามนะครับว่าเขาอยู่ตั้งไกลข้ามแอตแลนติกไปนู่นเลยแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับเรามันสำคัญมากขนาดนั้นเชียวหรือเวลาธนาคารเช่นธนาคารกลางของจีนธนาคารกลางญี่ปุ่นเขาประชุมกันยังไม่เห็นต้องลุ้นเลยวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความสำคัญนะครับของ Federal Reserve หรือธนาคารกลางสหรัฐที่มีต่อเศรษฐกิจโลกทั้งใบกันเลยสำหรับวันนี้แขกรับเชิญของเราครับท่านเป็นอธิการบดีของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตรรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานรังสรรค์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผมต้องถามก่อนทำไมคนไทยต้องใส่ใจมากจังเลยวันนี้เดี๋ยว Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเท่านั้นเท่านี้มันเกี่ยวข้องกับเราขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์อ๋อครับเพราะอะไรครับเพราะว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกประเทศเดียวมี GDP เกือบ1ใน4ของโลกโอ้โหแล้วก็จะมีอิทธิพลทุกด้านต่อโลกเนี่ยฮะครับ2ก็คืออะไรครับก็คือโลกเนี่ยใช้ดอลลาร์สหรัฐเป็นเงินตราสกุลหลักนะฉะนั้นดอลลาร์สหรัฐทําธุรกรรมทุกเรื่องระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการค้าการลงทุนหรือว่าการลงทุนในตลาดเงินตลาดทุนใช้ดอลลาร์หมดนะฉะนั้นเมื่อไปกี้แล้วเนี่ยการปรับเปลี่ยนนโยบายทางการเงินของเฟดเนี่ยจึงมีบทบาทต่อโลกมากนะหนึ่งเศรษฐกิจใหญ่โต2ก็คือเป็นทั้งประเทศที่มีดอลลาร์สหรัฐเนี่ยที่เป็นเงินตราสกุลที่ใช้กันทั่วโลกมากที่สุดในโลกนะครับแล้วขณะเดียวกันเนี่ยมีตลาดเงินตลาดทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนำเข้าส่งออกในอดีตเคยมากที่สุดในโลกตอนนี้ก็ถูกจีนแซงนะครับนะครับฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยทำให้สหรัฐอเมริกาเองกลายเป็นคล้ายๆว่าเป็นแม่เหล็กของโลกอ่ะนะพอเป็นแม่เหล็กของโลกเนี่ยเวลาเขาปรับเปลี่ยนนโยบายดอกเบี้ยขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะมีผลนะไม่ต่อเศรษฐกิจอเมริกาเท่านั้นแต่มีผลต่อเศรษฐกิจโลกด้วยผ่านเรื่องต่างๆผ่านเรื่องอะไรครับผ่านเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศผ่านเรื่องของอัตราดอกเบี้ยระหว่างประเทศต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะฉะนั้นเมื่อดอกเบี้ยหรือแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนมันกระเพื่อมขึ้นมาเนี่ยเศรษฐกิจมันก็กระเพื่อมตามนะเพราะมันต้องใช้ทั้งดอกเบี้ยทั้งใช้ทั้งอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นสื่อกลางในการทำธุรกรรมเนี่ยครับครับโอ้หลายคนก็ใช้คำนี้บอกว่าอเมริกาจามทั่วโลกก็เป็นหวัดไปด้วยอาจารย์เราได้ยินคำนี้ Fed Fund Rate อัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐบางทีบอกขึ้นมาสลึงหนึ่ง25สตางค์ตกใจกันทั้งโลกกลไกการทำงานของมันคืออะไรครับอาจารย์ก็คือการปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายขึ้นเนี่ยนะหมายถึงการทำให้ต้นทุนทางการเงินมันเพิ่มขึ้นนะเพราะอะไรครับเพราะดอกเบี้ยคือต้นทุนทางการเงินนะฮะเป็นดอกไม้ชนิดเดียวที่บานสวัยไม่เคยหุบเลยตลอดทั้งวันทั้งคืนดอกเบี้ยดอกไม้อย่างอื่นมันยังพักผ่อนในดอกเบี้ยไม่มีการพักผ่อนนะครับฉะนั้นพอเป็นอย่างนี้ปั๊บพอมันต้นทุนทางการเงินมันเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็นไงครับการปล่อยกู้ของธนาคารพาณิชย์ก็จะเพิ่มขึ้นนะครับตลาดเงินตลาดทุนก็จะมีต้นทุนเงินที่เพิ่มขึ้นเพราะว่าเวลาคุณเล่นหุ้นซื้อขายไอ้ตลาดหุ้นเนี่ยบางทีเขาไม่ได้ใช้เงินสดไงเขาใช้เงินเขาเล่นมาร์จิ้นเล่นอะไรต่างใช่ไหมกู้มาเล่นอะไรต่างมากู้ไปเล่นนะครับไอ้พวกรูดปื้ดดอกเบี้ยขึ้นมันก็เป็นยังไงครับค่ารูดปื้ดมันแพงขึ้นไงคนทำธุรกิจก็ต้นทุนสูงขึ้นใช่กลายเป็นต้นทุนในการเงินที่ฝรั่งเขาเรียกว่าเป็น cost of fund เพิ่มขึ้นครับนะฉะนั้นเมื่อ cost of fund มันเพิ่มขึ้นมันก็จะกระทบต่อ source of fund คือแหล่งที่มาของเงินทุนตัวอย่างเช่นแหล่งที่มาจากกู้จากธนาคารพาณิชย์นะฮะหรือว่าไประดมมาจากการขายหุ้นกู้ขายแรงต่างนะฮะออกพันธบัตรขายอะไรทั้งหลายเนี่ยนะฮะรวมตลอดถึงแม้แต่เล่นแชร์มันก็ถูกกระทบด้วยนะเพราะดอกเบี้ยมันขึ้นนะฮะนะครับเพราะต้นทุนเงินเงินมันเพิ่มขึ้นนะพอต้นทุนเงินเงินมันเพิ่มขึ้นทุกอย่างเพิ่มหมดการค้าก็เพิ่มขึ้นการลงทุนก็เพิ่มขึ้นการบริโภคก็เพิ่มขึ้นเพิ่มหมดใช่ไหมฮะนี่คือผลของการปรับขึ้นไอ้เฟดฟันเรทเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นชาติอื่นมันไม่กระทบมากเพราะอะไรครับเพราะเศรษฐกิจมันเล็กไงมันไม่มีผลทางสากลมากเหมือนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานะครับ
าจารย์ทีนี้เนี่ยที่เขาบอกว่า 0.75 ขึ้นค่อนข้างสูงครับอาจารย์อยากให้อาจารย์อธิบายถึงปรากฏการณ์ตอนนี้เลยว่าพอขึ้นเสร็จปั๊บก็บอกว่าทุกคนช็อกกันหมดเลยนะครับว่าปกติแล้วเขาขึ้นสมมติติ๊งตานะสลึงหนึ่ง 0.25 2สลึง 0.50 นี่ความสำคัญของมันที่คนตกใจกันทั้งโลกเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา 0.75 หรือ3สลึงมันสำคัญอย่างไรครับอาจารย์เพราะว่ามันไม่เคยขึ้นอย่างนี้มาเนี่ยประมาณร่วม28ปี28ปีครับครั้งสุดท้ายที่ขึ้น 0.75% ก็คือเดือนพฤศจิกายนของปี1994โอ้โหสมัยโน่นไปคลินตันเลยนะอาจารย์นะเฉียด28ปีเข้าไปแล้วก็คือปีที่2ของคลินตันนะเพราะเศรษฐกิจเนี่ยตอนนั้นมันเริ่มร้อนแรงมากนะครับเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาปรับไอ้เฟดฟาเรทลงมาค่อนข้างต่ำนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจตอนที่เกิดสงครามอ่าวในปี91เนี่ยเศรษฐกิจอเมริกามันก็ซบเซาพอซบเซาเนี่ยตอนนั้นนะครับอลันกีสแปนซึ่งเพิ่งขึ้นเป็นประธานเฟดได้ไม่กี่ปีนะฮะก็ปรับดอกเบี้ยลงช้าเกินไปและเป็นสาเหตุสำคัญครับที่ทำให้จอร์จบุชเนี่ยแพ้เลือกตั้งไอ้ฉะนั้นไอ้เครื่องมือนโยบายของเฟดฟาเรทเนี่ยมันมีนัยยะไม่เพียงเรื่องเศรษฐกิจอย่างเดียว มันมีนัยยะทางการเมืองสูงมากโอ้โหนะแต่ว่าสิ่งที่คนกลัวมากกว่าการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยคืออะไรก็คือเงินเฟ้อและการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยคือเครื่องมือที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพและเป็นเครื่องมือที่มีน้อยชิ้นที่จะนำไปสู่การบริหารเงินเฟ้อถามว่าทำไมการปรับไอ้เฟดฟาเรทขึ้นแล้วจึงช่วยบริหารเงินเฟ้อนั่นสิอาจารย์ฟังไม่เข้าใจปรับพยศเงินเฟ้อได้ครับก็เพราะว่าต้นทุนเงินมันแพงขึ้นไงนะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับคนที่จะไปรูดปื้ดก็เริ่มคิดหนักอ๋อคนจะใช้จ่ายก็ต้องชะลอคิดละชะลอใช้จ่ายลงคนที่กู้ไปเล่นหุ้นก็น้อยลงก็น้อยลงและคนที่มีเงินเฉยๆนะครับแทนที่จะเก็บเอาไว้ในลักษณะอื่นเป็นไงครับก็ไปฝากแบงก์ดีครับโอ้มาเก็บเงินสดดีกว่าแทนที่จะมาใช้จ่ายเพราะว่ามันจูงใจมากกว่านี่ใช่ไหมครับตอนนี้พอเฟดเฟลเลนมันปรับขึ้นเรื่อยๆไออัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์มันก็ต้องปรับขึ้นตามก็บอกเอ๊ะกินดอกดีกว่าแล้วก่อนหน้านี้เล่นตลาดหุ้นก็กินไอภาษาเศรษฐศาสตร์เรียกว่ากินแคปิตอลเกนใช่ไหมครับคือผลได้ของความเปลี่ยนแปลงของราคาหุ้นเนี่ยโอ้ตอนนี้ดอกนี่มันโอ้โหมันบานสวยมันน่ากินนึกออกละนะครับมันเป็นหลักประกันที่ดีกว่าใช่ใช่มันนี่คือกลไกว่าทำไมเงินเฟ้อจึงมีโอกาสชะลอตัวลงได้ครับนะฮะทีนี้อาจารย์ผมกลับกันบ้างเราจะได้ยินว่าหลายครั้งเลยเพราะเศรษฐกิจอเมริกาค่อนข้างซบเขาจำเป็นต้องมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับซึ่งน่าจะเห็นอยู่หลายครั้งเหมือนกันแต่อยากให้อาจารย์ลองเล่าดูว่าการปรับลงของอัตราดอกเบี้ยส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจอเมริกาซึ่งแน่นอนว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อประเทศเล็กๆซึ่งเป็นเศรษฐกิจที่เล็กและเปิดอย่างบ้านเราครับต้นทุนการเงินมันก็จะถูกลงมันจะเริ่มมีเงินถูกออกมาหมุนเวียนมากขึ้นการปรับดอกเบี้ยนี่นะฮะเพราะว่าอะไรครับพอคุณปรับดอกเบี้ยลงมาปรับเนี่ยธนาคารพาณิชย์มันก็จะปรับตามไงนะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยที่ต้องปรับตามเพราะอะไรครับเพราะว่าแบงก์ชาติหรือว่าเฟดเนี่ยมันเป็นแหล่งเงินกู้สุดท้ายของบรรดาธนาคารพาณิชย์นะฉะนั้นแล้วเนี่ยทันทีที่เฟดปรับขึ้นปรับลงเนี่ยต้องปรับตามนะฉะนั้นเมื่อเงินมันถูกลงเพราะว่าดอกเบี้ยมันถูกลงเป็นไงครับการจับจ่ายให้สอยมันก็จะเพิ่มขึ้นซื้อบ้านก็จะซื้อเพิ่มมากขึ้นนะครับการกู้เงินมาเล่นหุ้นมันก็จะเพิ่มมากขึ้นนะการลงทุนมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าคอร์ดฟันหรือว่าต้นทุนเงินมันถูกลงใช่ไหมพอมันเป็นอย่างนี้ปั๊บเป็นไงมันก็ขับเคลื่อนองคาพยพทางเศรษฐกิจเนี่ยให้มันกระเพื่อมขึ้นมาใช่ไหมครับการจ้างงานก็ดีขึ้นนะการลงทุนก็ดีขึ้นนะการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยก็ดีขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะได้ฟื้นตัวพอลดอัตราดอกเบี้ยปั๊บมีการอัดฉีดที่เขาเรียกว่า QE ได้ยินมาตั้งนานมันคงไม่ใช่ IQ แล้วครับแต่ผมอยากถามอาจารย์ว่า QE ที่ว่าถึงมันแปลว่าอะไรครับQE เนี่ยมันย่อมาจากว่า quantitative easing ครับแปลเป็นภาษาไทยอย่างเชยๆหน่อยนะว่าการผ่อนคลายทางเชิงปริมาณผ่อนคลายเชิงปริมาณยิ่งฟังยิ่งงงนะฮะ นะครับก็คือนะครับก็คือการที่แบงก์ชาติสหรัฐอเมริกาคือเฟดเนี่ยก็ปล่อยเงินออกมาโดยตรงเลยผ่านนะครับแรกๆก็ผ่านไอ้ตลาดซื้อขายพันธบัตรเพื่ออัดฉีดเงินคือปกติแล้วเนี่ยคุณปรับดอกเบี้ยลงมาเนี่ยมันไปผ่านสถาบันการเงินครับคือเฟดเหมือนนำร่องปรับดอกเบี้ยลงมาแล้วทำให้สถาบันการเงินปรับดอกเบี้ยตามมันก็ทำให้การปล่อยกู้เพิ่มขึ้นครับแต่ถ้าเป็น QE เนี่ยนะฮะก็คือมันไม่ทันใจ
ประการแรกนะและ2คือลดดอกเบี้ยลงมาจนต่ำเตี้ยเลยติดพื้นแล้วมันก็ยังไม่กระตุ้นเศรษฐกิจได้มากเท่าที่ควรเช่นตอนที่เกิดไอ้วิกฤตการณ์ไอ้แฮมเบอร์เกอร์เนี่ยนะในปี 2008-2009 เนี่ยนะก็คือคุณปรับดอกเบี้ยลงมา 0% แล้วเศรษฐกิจมันก็ยังไม่กระเตื้องอ่ะเพราะมันรุนแรงมากฉะนั้นไอ้กรณีการใช้ QE นั้นก็คือการประสานระหว่างนโยบายทั้งการเงินและการคลังที่ผ่อนคลายมากๆนะก็คือคุณลดดอกเบี้ยออกมาแล้วคุณยังอัดฉีดออกมาด้วยและขณะเดียวกันรัฐบาลกู้เงินเพิ่มด้วยกู้เงินเพิ่มมาแล้วครับเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อให้สภาพคล่องในระบบมีเยอะขึ้นเศรษฐกิจก็เลยหมุนเวียนไปหมุนเวียนได้โอ้อาจารย์น่าสนใจมากซึ่งอยากจะทำได้ก็ต่อเมื่อไรครับต่อเมื่อมันไม่มีแรงกดดันของเงินเฟ้อขออาจารย์อธิบายชัดขออีกสักหนึ่งคำถามครับอาจารย์บ้านเขาบอกว่าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อกดเงินเฟ้อแต่บ้านเรากลับบอกว่าจะมีการพิจารณาขึ้นดอกเบี้ยทำไมเราถึงไม่เล่นจังหวะเดียวกันครับอาจารย์ทำไมจึงคิดว่าเราจำเป็นต้องมีดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำอยู่ในเวลานี้ครับผมว่าประการแรกคือเศรษฐกิจไทยมันค่อนข้างระโหยโรยรามากจากโควิดนะอาจารย์จากโควิดแล้วจากหลายๆตัวแปรและก็ระโหยกับเขาเพื่อเทียบกับประเทศอาเซียนด้วยกันไม่ต้องเทียบกับอื่นไกลเราเหมือนป่วยอยู่คือในไตรมาสแรกของปีนี้ประเทศอาเซียนส่วนใหญ่เนี่ยมี GDP โตกว่า 5% ทั้งสิ้นครับแต่ของเราโต 2.2% นะครับก็คือครึ่งเดียวของอาเซียนแล้วปีนี้มันต้องหลายปีแล้วนะฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยก็แสดงว่ามันเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องของหลายๆเรื่องที่จะต้องปรับโครงสร้างนะที่ทำให้ขีดความสามารถทางการแข่งขันหรือว่าศักยภาพใหม่ๆมันเกิดขึ้นนะถึงแม้ว่าเราพยายามจะมี EEC มี S curve แล้วก็ทำไม่ได้แค่ระดับหนึ่งแล้วก็มาสะดุดตัวตอนที่มันเกิดโควิดเนี่ยนะมันก็เลยทำให้เป็นไงมันก็เลยทำให้เศรษฐกิจมันค่อนข้างจะแผ่วพอมันแผ่วปั๊บเนี่ยก็คือสาเหตุว่าเอ๊ะถ้าเผื่อแบงก์ชาติมาปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นในช่วงนี้มันก็จะไปเพิ่มไอ้คอสออฟฟันหรือว่าต้นทุนทางการเงินเนี่ยที่เขามองเพราะฉะนั้นเขามองว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องหาทางฟื้นตัวก่อนไอ้นี่มองในจุดยืนของแบงก์ชาติเนี่ยถูกผิดไปอีกเรื่องนึงนะฮะนะก็คือมองว่าต้องกระตุ้นเศรษฐกิจก่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะตอนนี้พระเอกของเศรษฐกิจไทยเนี่ยตอนนี้มันเหลือแค่ตัวเดียวคือส่งออกครับตัวอื่นเนี่ยมันกลายเป็นมันอ่อนแรงมากมันกลายเป็นตัวประกอบไปหมดครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะการท่องเที่ยวครั้งหนึ่งมันเคยเป็นพระเอกนะที่สำคัญมากเนี่ยคนมาเที่ยวประเทศไทย40 ล้านคนต่อปีเนี่ยนะแล้วมันหายไปหมดเลยพวกนั้นใช่ไหมครับไอ้ตัวแปรตัวนี้ผมว่าทำให้แบงก์ชาติเองคิดหนักครับแล้วก็ข้อสำคัญอีกตัวหนึ่งเลยครับบังเอิญเนี่ยเรามีเสาอยู่2 ต้นที่มันช่วยพยุงเศรษฐกิจไทยอยู่ครับนะเสาต้นแรกที่สำคัญมากคือเสาเงินฝากของประชาชนในระบบธนาคารพาณิชย์ครับ 15.4 ล้านเหรียญล้านบาท 15.4 ล้านบาท GDP ไทย16 ล้านบาทคิดดูดิครับมันมากขนาดนี้นี่เกือบจะเท่ากับ GDP 1 ปีเลยใช่แล้วไอ้เงินก้อนนี้มันไม่เติบโตไงตั้งแต่ต้นปีมามันยังเพิ่มตั้ง 4% ขณะที่ดอกเบี้ยมันต่ำที่เลยดินแบบที่เห็นอยู่ขนาดนี้ใช่ไหมฮะแต่ขนาดนั้นเนี่ยคนมันไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรไงคนที่มีพอมีเงินฝากนี่นะฮะนะฉะนั้นก้อนนี้ก็เลยยิ่งทำให้แบงก์ชาติมองคณะกรรมการการเงินยิ่งมองเห็นไงว่าเอ๊ะเนี่ยเงินฝากมันยังสภาพคล่องมันยังมีเยอะในระบบยังไม่จำเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยยังไม่ขึ้นดอกเบี้ยตอนนี้ก็ได้แต่ถามว่ามันถูกหรือผิดในต้องวิเคราะห์กันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะนั่นคือประการแรกแหละนะที่ทำให้แบงก์ชาติตัดสินใจและตัวที่สองเลยครับคือแบงก์ชาติเองเนี่ยอาจจะมีความเข้มแข็งมากในเรื่องหนึ่งคือมีทุนสำรองมากเหลือเกินตอนนี้ยัง200,000 กว่าล้านเหรียญใช่ไหม250,000 ล้านเหรียญครับก็คือไม่ต่ำกว่าครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศไทยอ่ะครับในประเทศทั่วโลกเท่าที่ผมสำรวจดูนะฮะมีประเทศอย่างประเทศไทยเนี่ยไม่เกิน10 ประเทศโอ้200 ประเทศทั่วโลก200 กว่าประเทศทั่วโลกเนี่ยมีอย่างประเทศไทยไม่เกิน10 ประเทศนะฮะที่มีสัดส่วนของทุนสำรองต่างประเทศถึงครึ่งหนึ่งของ GDP เนี่ยครับของเราอันดับ5 อันดับ 6ของโลกอ่ะนะครับฉะนั้นเมื่อคุณมีทุนสำรองมากก็คือกระสุนดินดำคุณก็มีเยอะไงนะมันก็เลยเห็นแล้วล่ะว่าเศรษฐกิจมันเกิดมีปัญหาขึ้นมาก็อาจเอาเงินก้อนนี้มาใช้กระตุ้นได้อะไรต่างได้ใช่ไหมครับรับอย่างเหนียวอาจารย์จะว่าแล้วรับอย่างเหนียวนะครับแต่ข้อสำคัญคือคุณต้องรักษาเสาหลัก2 ตัวนี้ให้ดีครับถ้าคุณยังตรึงดอกเบี้ยต่ำไปเรื่อยๆไปไงครับไอ้คนฝากเงินมันก็เริ่มคิดหนักโอ้โหตอนนี้ไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลอเมริกาอายุแค่2ปีดอกเบี้ยมัน 3% กว่านะครับแล้วมาฝากแบงก์ไทยดอกเบี้ยนะครับไม่ถึง50 ตังค์อย่างเงี้ยนะเป็นไงครับคนมันก็เริ่มคิดว่าเอ๊ะเอาอย่างนั้นก็เอาเงินไปซื้อพันธบัตรในอเมริกาไม่ดีกว่าเลยมันคือสาเหตุว่าทำไมดอลลาร์มันแข็งค่าไงครับเพราะเงินทั่วโลกมันไหลเข้าไปเพื่อเอาไปลงทุนในอเมริกา
ฟังจากอาจารย์ทำให้เราเข้าใจนะครับว่าแต่ละประเทศนั้นล้วนแต่มีลักษณะจำเพาะของแต่ละประเทศแต่กระนั้นก็ตามแต่ต้องยอมรับนะครับว่าด้วยการที่เศรษฐกิจสหรัฐนั้นมีสัดส่วนประมาณ1ใน4ของโลกดังนั้นครั้งใดก็ตามที่เขาขยับตัวทั่วโลกจึงต้องจับตามองครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ